บัติต่อมานะคะโมสเกลคือที่เขาเรียกโมสเกลก็เพราะว่าคือคุณลุงโมเนี่ยค่ะเขาชื่อโมเลยนะคะเขาก็ไม่มีอะไรทำค่ะเขาอาจจะว่างนะคะเขาอาจจะว่างเขาก็หยิบแร่ขึ้นมาค่ะมาขูดขีดกันไปขูดขีดกันมาค่ะแล้วก็ดูว่าแร่อันไหนขูดขีดอันไหนเป็นรอยเขาก็เลยมาตั้งเป็นสเกลของความแข็งขึ้นมาเป็น10สเกลใช่เห็นไหมเขาก็ไม่ได้ว่างธรรมดานะคะได้10สเกลเลยเนี่ยเขาตั้งใจมากไม่งั้นเราคงไม่ได้ใช้โมสเกลนะคะความแข็งอันแรกเลยนะคะ1คือแร่เท้าเนี่ยเล็บมือขูดเข้าเพราะว่าอะไรคะเล็บมือเราแข็ง 2.5 ขูดเข้าไปที่เท้าเข้าแน่ๆเพราะเท้าแข็งแค่1เนื่องจากมันแข็งแค่1เอาไปทำอะไรได้คะนี่ถูกต้องเอาไปทำแป้งค่ะถ้าดูส่วนประกอบข้างหลังนะคะมันจะมีเขียนคำว่าเท้าหรือเท้าค่ำเป็นส่วนประกอบหลักอยู่ในพวกแป้งพวกเครื่องสำอางอะไรทั้งหลายอะค่ะความแข็งอันที่2นะคะยิบซ้ำค่ะยิบซ้ำแข็ง2เล็บขูดเข้าไหมคะเข้าถูกต้องค่ะเพราะเล็บแข็ง 2.5 ยิบซ้ำใช้ทำอะไรคะปูนปาสเตอร์ฝ้าเพดานทั้งหลายนะคะใช้ยิบซ้ำยิบซ้ำมีชื่อภาษาไทยด้วยเรียกว่าเกลือจืดแล้วก็ความแข็งอันที่3นะคะก็ยังไม่พ้นเจ้าแร่แคลไซต์ค่ะแข็ง3แคลไซต์มีชื่อภาษาไทยไหมคะอะไรคะฟันหมาค่ะใช่ค่ะจริงค่ะจริงเพราะว่ามันมีอีกระบบผลึกหนึ่งมันจะแหลมๆคล้ายๆฟันหมาเลยจะรู้จักฟันหลายชนิดแล้วใช่ไหมแคลไซต์แข็ง3เล็บมือขูดเข้าไหมคะไม่เข้าไม่เข้าแล้วถ้าเข้านี้เล็บสึกแน่ค่ะความแข็งอันที่4นะคะฟัวไลใช่ค่ะฟัวไลนี่ก็เล็บมือขูดไม่เข้าแล้วเราต้องใช้อุปกรณ์ตัวช่วยเมื่อกี้เราพกเหล็กโลหะคัตเตอร์ไปทำไมนี่ค่ะพวกโลหะนี่แข็งประมาณ 5.5 ค่ะขูดฟัวไลเข้าไหมคะเข้าอยู่แล้วค่ะไม่ต้องขูดให้ดูนะคะเดี๋ยวสึกส่วนประกอบอยู่ในพวกยาสีฟันนะคะถ้ามันสวยๆหน่อยนะคะใสๆสวยๆก็เอาไปทำเป็นอัญมณีได้ค่ะเนื่องจากมันมีหลายสีอะค่ะสีเขียวก็มีนะคะฟัวไลแล้วก็แข็งลำดับที่5อพาไทยค่ะอพาไทยนี่ก็มีพวกฟอสเฟตใช้ทำพวกปุ๋ยได้แต่ถ้าผลึกสวยๆหน่อยก็ไปทำเป็นอัญมณีได้แต่จะถูกจัดเป็นอัญมณีเนื้ออ่อนเพราะว่าความแข็งมันถือว่าน้อยอัญมณีเนื้อแข็งก็คือต้องแข็งตั้งแต่ก้าวขึ้นไปค่ะพวกคอลันดัมอะค่ะข้างหลังนี่แร่อะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วแร่อะไรไมก้าไมก้าสีดำหรือไบโอไทนั่นเองอาจารย์รู้จักไมก้าแล้วตอบได้แล้วเนี่ยความแข็ง6นะคะเฟลสปาค่ะเฟลสปาเมื่อกี้มีแนวแตกเรียบกี่ทิศทาง2ทิศทางถูกต้องนะคะเฟลสปาก็คุณประโยชน์นะคะก็คือใช้ทำพวกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิกแล้วก็ใช้ทำน้ำเคลือบอะค่ะเซรามิกสังเกตว่ามันจะมีเงาๆใช่ไหมคะอาจารย์ตรงนี้ล่ะค่ะเวลาเขาปั้นขึ้นมาแล้วเขาจะไปชุบน้ำเคลือบน้ำเคลือบพวกนี้ทำมาจากแร่เฟลสปาค่ะความแข็งลำดับที่7นะคะเจอกันอีกแล้วแร่กวอดนะคะแข็ง7แร่กวอดนี่เหล็กโลหะขูดเข้าไหมคะไม่เข้าใช่แล้วไม่เข้าแล้วนะคะกวอดนี่เมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วนะคะมีหลากหลายชนิดมากสีนะคะกวอดสีไหนที่มีราคาแพงมากที่สุดสีไหนที่มีราคาแพงเหรอคะสีเขียวค่ะเลมอนกวอดแต่ว่าเขาของแท้กับการปรับปรุงคุณภาพ
ยังแยกกันไม่ออกเขาในตลาดเลมอนกวอดจะหายากมากค่ะจะเป็นสีคล้ายๆเขียวมะนาวอะค่ะต้องไปลองหารูปในอินเทอร์เน็ตดูนะคะเพราะตัวหนูเองก็ยังไม่เคยเห็นของแท้เหมือนกันเห็นแต่ที่มันผ่านการปรับปรุงคุณภาพมาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดรอลงมาก็เป็นพวกอะมิทิสอะค่ะสีม่วงแล้วก็ความแข็งลำดับที่8นะคะโทแพสค่ะเริ่มสวยแล้วโทแพสผลึกใสๆสวยๆโทแพสโทแพสนี่แข็ง8นะคะเนื่องจากมันสวยนะคะเขาเอาไปทำอัญมณีค่ะแต่เขาไม่ได้เอาใสๆแบบนี้ไปทำนะคะเขาเอาไปปรับปรุงคุณภาพโดยการอาบรังสีค่ะอาบนิวตันแล้วมันจะกลายเป็นสีฟ้าน้ำทะเลค่ะฟ้าอมน้ำเงินนะเขาจะเรียกบูโทแพสสวิตบูโทแพสลอนดอนบูโทแพสสีมันจะเฉดคนละเฉดกันนะคะผ่านการอาบรังสีนะถ้าไปเห็นในท้องตลาดนะคะโทแพสมาจากก้อนสีขาวเนี่ยค่ะนี่ต้นฉบับใช่ค่ะแล้วก็ความแข็งลำดับที่9นะคะคอลันดัมค่ะอันนี้เป็นพลอยเนื้อแข็งแล้วแข็ง9คอลันดัมมีอะไรบ้างคะคอลันดัมพลอยที่ชื่อดังๆบ้านเราทับทิมไพลินบุษราคำเอาโกเมนไม่ใช่ค่ะโกเมนนั่นแข็งประมาณ8ค่ะแล้วก็เขียวซองแล้วก็มีการปรับปรุงคุณภาพอีกหลากหลายรูปแบบเลยคะของพลอยคอลันดัมเนี่ยค่ะบ้านเรานี่เก่งเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพมากเลยค่ะเขาเอาไปเผาอะค่ะเผาหลากหลายเผาแบบเผาใหม่เผาเก่าสารพัดเผาอะค่ะอาจารย์เยอะมากใช่ค่ะบ้านเราเก่งค่ะเก่งมากค่ะทำให้คุณสมบัติมันเพิ่มขึ้นราคาก็เพิ่มขึ้นนะคะใช่ค่ะเพิ่มมูลค่ามันแล้วก็ความแข็งลำดับสุดท้ายไม่มีนะคะขอรับบริจาคนะคะท่านใดมีขอรับบริจาคนะคะหนูก็ขอมาประมาณ50กว่าจังหวัดแล้วนะคะยังไม่ได้สักเม็ดเลยค่ะก็ไปเมืองจันฮะจันก็น่าจะไม่มีนะคะต้องไปร้านเพชรนะคะแล้วก็คุณสมบัติข้อที่9ความถ่วงจำเพาะค่ะอย่างโทษนะคะอย่างเพชรรัสเซียเนี่ยเป็นเพชรสังเคราะห์ค่ะใช่ค่ะชื่อเขาก็คือจริงๆเขาชื่อคิวบิกเซอร์โคเนียเป็นเพชรสังเคราะห์ว้าวคล้ายเพชรใกล้เคียงกับเพชรบางทีอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำค่ะตัวความว้าวเนี่ยค่ะแต่ว่ามันจะต่างกันนะคะตรงความว้าวถ้าจะสังเกตดีๆเพชรเองอะเวลาแสงเข้าไปแล้วเราจะมองเห็นเป็นเหลือบสีฟ้าอยู่ข้างในแต่เพชรรัสเซียเนี่ยเวลาเรามองเข้าไปมันจะเป็นเหลือบสีส้มเขาจะเรียกแฟดส้มแต่ถ้าเป็นเพชรเราจะเรียกว่าแฟดฟ้าแต่เดี๋ยวนี้ใช่ค่ะแต่ต้องมีแสงส่องดีๆนะคะถึงจะเห็นความหลอกส่วนใหญ่เขาก็หลอกกันอยู่ในปัจจุบันนะอย่างหัวของแท่นขุดเจาะน้ำมันใช่ไหมคะนี่ก็บอกว่าปกตินี่คือข้อมูลที่สอนเด็กบอกว่าเพชรสังเคราะห์จะมีความแข็งมากกว่าเพชรโดยธรรมชาติหรือไม่ค่ะเพชรสังเคราะห์ยังแข็งไม่เท่าเพชรธรรมชาติค่ะยังใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่ถึง10อะค่ะเพชรธรรมชาติแข็งกว่าใช่ค่ะยังไม่มีการสังเคราะห์ชนิดไหนที่แข็งได้เท่าเพชรเลยค่ะแต่หมอของแท่นกุจอนั่นคือเพชรสังเคราะห์ไม่ใช่เพชรจริงใช่ไหมคะใช้เพชรจริงค่ะแต่ว่ามันเป็นเกรดที่ต่ำลงมาค่ะมันไม่สวยอะค่ะมันจะมีเพชรเกรดต่ำอันนึงเรียกว่าปิเก้อะค่ะสีมันจะดำๆมันไม่สวยอะค่ะเขาเลยไม่นิยมเท่ากันค่ะแต่สีไม่สวยใช่ค่ะสีสวยก็เป็นพวกสีขาวสีเหลืองสีชมพูสีเขียวสีฟ้าพวกเนี้ยค่ะแล้วก็คุณสมบัติต่อมานะคะอันนี้สำคัญมากเวลาอยู่ในห้องแลบเพราะว่าถ้ารู้คุณสมบัตินี้เราจะสามารถบอกได้คร่าวๆเลยว่ามันเป็นแร่ชนิดไหนคือความถ่วงจำเพาะนั่นเองค่ะก็จะมีชุดทูคิดอันเล็กๆมานะคะอันนี้ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะคะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะใช้ได้เฉพาะพวกพลอยนะคะพวกโลหะยังมีการความคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะคะ
วิธีการหาค่าความถ่วงจำเพาะนะคะก็คือชั่งน้ำหนักของตัวอย่างของแร่ค่ะชั่งน้ำหนักในอากาศเสร็จแล้วก็เอามาหารด้วยน้ำหนักตัวอย่างของอากาศลบกับตัวอย่างที่ชั่งในน้ำตามสูตรนี้เลยค่ะชั่งในน้ำนี่เราต้องมีชั่งปริมาณน้ำก่อนอ๋อไม่ค่ะไม่ต้องค่ะหนูจะมีชุดคร่าวๆอยู่ข้างหน้าค่ะอันมันจะเล็กหน่อยแต่ในห้องแล็บมันจะเป็นชุดเครื่องหาถอพอเลยอะค่ะอันนี้เป็นแค่ชุดเล็กๆค่านี้ค่ะถ้าเกิดเรารู้เราก็จะบอกไปเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นแร่อะไรแต่มันจะไม่สามารถแยกจริงกับปลอมได้นะคะถ้าในเรื่องของอัญมณีอะค่ะจะดูยากแล้วก็คุณสมบัติอันสุดท้ายนะคะความเป็นแม่เหล็กนะคะความเป็นแม่เหล็กแล้วก็มีแม่เหล็ก1อันอันนี้เป็นแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กทั่วไปเลยอันนี้คือแร่ชนิดหนึ่งปึ๊บเป็นไงคะแร่ตัวนี้ดูติดกับแม่เหล็กค่ะแร่ตัวนี้คือแร่แมกนีไทท์ค่ะแมกนีไทท์มีคุณสมบัติพิเศษอีกหนึ่งอย่างคือเนื่องจากตัวมันสีดำใช่ไหมสีผงเป็นสีอะไรฮะสีผงก็สีดำเหมือนกันค่ะสีผงก็เป็นสีดำเหมือนกันเขาเรียกมันว่าแร่เหล็กดำสีผงสีดำแล้วก็ดูติดแม่เหล็กด้วยแต่มีเหล็กอีกหนึ่งชนิดค่ะอันนี้แม่มันจริงๆแล้วมันมีความเป็นแม่เหล็กอ่อนๆ นะคะแต่ว่ามันต้องบดเป็นผงอะค่ะถึงจะเห็นว่ามันติดแต่ถ้าก้อนใหญ่อย่างนี้มันจะน้อยมากมันจะไม่ติดให้เห็นอันนี้เป็นแร่เหล็กเหมือนกันค่ะสีอะไรคะสีผงสีอะไรดีน้ำตาลแดงใช่ค่ะสีผงจะเป็นออกน้ำตาลแดงนะคะเห็นชัดอยู่นะคะอาจารย์คุณสมบัติสุดท้ายเลยก็คือเรืองแสงเนี่ยเราต้องใช้แสงสีม่วงเขาเรียกว่าแสงอุลตราไวโอเลตค่ะหรือแสงเหนือม่วงอะค่ะไม่ได้มีมาให้ดูนะคะเพราะว่าในห้องแล็บจะใช้เป็น2ช่วงคลื่นช็อตเวฟกับลองเวฟช่วงคลื่นช็อตเวฟเนี่ยจะเป็นช่วงคลื่นที่อ่อนๆใช้ดูแบงค์ปอมอะค่ะเคยเห็นใช่ไหมคะอันนี้เป็นช่วงคลื่นอ่อนแต่ลองเวฟเนี่ยจะเป็นช่วงคลื่นที่ฆ่าเชื้อโรคได้อยู่ในพวกตู้ปลาค่ะซึ่งมันก็จะมีความแรงนะคะก็เลยไม่สามารถนำมาได้เพราะว่าเวลาดูก็ต้องดูภายใต้ห้องมืดๆด้วยอะค่ะอันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะคะเป็นแร่วิลเลมไมท์ฝั่งนี้คือสีปกตินะคะจะออกน้ำตาลเหลืองๆนิดนึงค่ะอันนี้คือภายใต้แสงธรรมดานะคะแสงแบบนี้ทั่วไปอะค่ะอันนี้คือภายใต้แสง UV นะคะจะเรืองแสงเป็นสีเขียวพวกทับทิมหรือคอลันดัมอะค่ะจะเรืองแสงเป็นสีแดงเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอดีแสง UV ของหนูมันเป็นแบบแสงอ่อนๆ นะคะมันก็เลยจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันต้องเรืองแสงภายใต้ลองเวฟถึงจะเห็นชัดนะคะพวกทับทิมคุณสมบัติแต่ละตัวมันจะเหมือนจิ๊กซอแต่ละส่วนนะคะว่าส่วนไหนเป็นชิ้นใหญ่หรือว่าชิ้นเล็กเอามาประกอบกันออกมาเป็นแร่ในแต่ละตัวนะคะอย่างเช่นที่บอกไปแร่คาลไซต์เองคุณสมบัติเด่นก็จะมีอะไรบ้างหยดกดฟู่แนวแตกเรียบ3ทิศทางความแข็ง3อันนี้คุณสมบัติของแร่คาลไซต์ไม่จำเป็นต้องใช้หมดก็ได้นะคะเอาแค่3-4อย่างแค่นี้ก็รู้แล้วเป็นแร่อะไรอะคะไมก้าก็ชัดเจนมากแนวแตกเรียบ1ทิศทางอันนี้เราก็รู้แล้วว่าเป็นพวกไมก้าหรือพวกแร่กวอดชัดเจนมากรูปผลึกเป็นเฮกซาโกนอลความแข็ง7ลองเอามีดขูดดูไม่เข้าเห็นไหมคะไม่ต้องใช้ทั้งหมดแค่นี้ก็บอกได้คร่าวๆแล้วแต่ถ้าเป็นในเรื่องของอัญมณีเนี่ยต้องตรวจสอบในห้องแล็บนะคะเพราะว่ามีการปรับปรุงคุณภาพมาค่อนข้างเยอะต้องใช้เครื่องมือขั้นสูงในการตรวจสอบหนังสือแร่เล่มนี้จะช่วยได้มากเวลาตรวจสอบเวลาอยู่ในห้องแล็บเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มหลักเหมือนกันค่ะเวลาดูว่าเป็นแร่อะไรเพราะเราจะได้คุณสมบัติแต่ละตัวมาแจกไหมครับมีจำหน่ายอยู่ที่กรมทรัพยากรธรณีนะคะ
ต้องสั่งซื้อนะคะอาจารย์ราคาเล่มละ500ใช่ไหมเล่มละ500ค่ะใช่ค่ะหรือมีโอกาสก็แวะไปที่กรมทรัพย์นะคะใช่เชียงใหม่ที่สุดก็พิพันธ์ธรรมชาติวิทยาที่ลำปางที่ลำปางค่ะมีใช่ไหมมีค่ะก็ถ้าเกิดอาจารย์ไม่มีข้อสงสัยอะไรก็ให้อาจารย์มาดูตัวอย่างด้านหน้าได้เลยค่ะ